สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อกันเช่นเคยนะคะทุกคนว้าวปัจจุบันรักบ้าและก็วันนี้เรามากับหลากหลายช่องมากๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งสร้างกันแบบยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแนะนำตัวกันเลยจากคนนี้ไปค่ะชื่ออะไรคะชื่อบิ๊กครับผมชื่อบิ๊กออยครับพี่ออยจากช่องวิกตอรี่ค่ะต่อไปค่ะครูปองค่ะอ๋อครูปองเหรอคะไม่คุ้นหน้าเลยต่อไปค่ะชื่อหวานค่ะมาจากช่องฟอร์เกนซี่ค่ะโอเคต่อไปค่ะสวัสดีครับผมการฟรีโต๊ะครับสวัสดีครับนนมาจากช่อง D Zero ครับโอเคสวัสดีครับผมฟุกสไลด์สปาร์คครับผมโอเคนั่นเลยค่ะทุกคนวันนี้จะมากัน8คนนะคะแล้วเราจะมาสร้างกันเป็นทีมก่อนอื่นเลยเชิญทุกคนไปที่เลือกทีมกันก่อนนะคะเราจะสุ่มกันเอาไปเลยยังไงอ่ะเดินไปเหยียบเลยเหยียบเลยครับเหยียบเลยก็ได้ทีมเนี้ยครับปึ๊บก็เดินออกมาจะเป็นทีมละ2คนนะคะเป็นละ2คนโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปสุดท้าย2คนทีม A ค่ะใครทีม A ใครได้ทีม A บ้างผมอยู่ทีม A อยู่ทีม C ครับเฮ้ยทีม C ว่ะได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยอยู่ทีมบิ๊กมั่งโอเคเอาแล้วฝั่งนั้นน่ะใครเป็นใครเนี่ยผมซีครับผมซีครับผมซีครับดีครับดีต่อไปตัวแทนนะคะไปสู่พื้นที่ก่อนเลยใครเป็นตัวแทนอ่ะครับไปเลยไปเลยไปเลยจี้อ่ะมาเขาบอกว่าผู้หญิงนำหน้าหวานมันจะเป็นอะไรที่ดีหวานหวานนำเลยโอเคโอเคอะไรวะสี่สี่สี่ได้หนึ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแยกห้องใช่ใช่เราต้องแยกห้องใช่เราต้องแยกห้องอ่าฮะแล้วเมื่อกี้ตีเสียงตีเราดูแล้วได้ได้จัดไป5 minutes later โอเคตามแผนตามแผนฮัลโหลวีนฮัลโหลวีนแล้วจะเริ่มจากยังไงอะแล้วได้โจทย์อะไรอ่ะพี่ก็บ้านฮาโลวีนไงเหรอใช่ว่าแล้วเมื่อกี้เขาให้สุ่มอะไรอ๋อสุ่มอ๋อสุ่มที่นี่มาผมนึกว่าสุ่มนี่ไงนี่ไงเราได้เลข4เนี่ยอ๋อใช่ก็บ้านฮาโลวีนอ่ะบ้านผีอ่ะอืมเข้าใจพี่เพราะว่ามันก็ใกล้แล้วนี่มันเดือน10แล้วไงเราสร้างนี่แบบบ้านใต้ดินพี่แบบอารมณ์อยู่ในหลุมศพอ่ะพี่ได้ยังไงก็ได้มันจะเริ่มยังไงวะเนี่ยโอ้นี่เราสามารถเปิดไปดูของเขาได้เหรอแอบดูได้ป่ะเอาดิเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นที่แบบแล้วทำไมมันเติร์ดออมได้อะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะคือผมมาแอบหน่อยครับผมขอมาแอบพลังหน่อยครับเราก็ตามนั้นแหละเป็นฟักทองเน้นโดนสดเออเป็นฟักทองนะแล้วข้างในก็มีน้ำด้วยถ้าเราสร้างขนาดแบบที่มันแบบสมมติว่าไม่เท่ากับที่เขากำหนดมาได้ไหมพี่แบบขนาดเล็กๆอ่ะเขากำหนดเท่าไหร่นะพี่ขนาดอ่ะไม่มั่นใจเอาเริ่มเหรอเอาดิเอาไงอ่ะบอกฟักทองไงพี่บอกฟักทองเลยเหรอเฮ้ยมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าเราเอาฟักทองมาวางก็จบแล้วบอกน้ำผึ้งไงเอ้ยบอกน้ำผึ้งก็ได้อะไรวะหาก่อนต้องพิมพ์หาอีกนี่ไงเดี๋ยวว่านี่เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะสวยอยู่นะเนี้ยนี่สวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวนะบล็อกชื่อว่าอะไรวะฮันนี่บล็อกโอเคไอ้ขนาดเนี่ยจะกะยังไงเออนี่ไงนะเป็นบล็อกพี่20คูณ25ใช่ป่ะก็เนี่ย1 2 3อะไรเงี้ยพี่เอาดิ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ฝั่งโน้น25ใช่แล้ว1 2 3มันจะพอป่ะเนี่ย4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ไม่พอ9 20เอา20แล้วกันพี่นี่ไงมันต้องคิดเยอะนี่เลยนี่เราก็วางเลยนี่ช่วยกันโอเคโอเคไปวางฝั่งโน้นนี่มาฝั่งนี้แค่นั้นแหละโอเคแต่ว่ามันสร้างแค่ตัวบ้านหรือว่ามันต้องตกแต่งข้างในด้วยอ่ะน่าจะแค่ตัวบ้านปะเอ้ยผมว่ามันต้องตกแต่งด้านนอกด้วยว่านั่นผมว่าเราควรลดขนาดนะพี่เอ้ยใหญ่ไปเนี่ยเออใช่ว่าใหญ่ไปนะมันใหญ่เกินไปเราต้องมีหน้าบ้านนะพี่เอ้ยนี่ลดตรงนี้แล้วกันอย่างงั้นก็
เราตกแต่งหน้าบ้านด้วยไงพี่แบบอารมณ์ยังไงนะรั้วบ้านอะรั้วบ้านบ้านเป็นรั้วไงไม่ใช่บ้านโดดเดี่ยวมันต้องมีรั้วด้วยโอเคแล้วรั้วเราอยู่ฝั่งไหนล่ะฝั่งนี้แล้วกันพี่ฝั่งนี้นะใช่อันนี้เป็นประตูบ้านนี่นี่คือประตูบ้านมันใหญ่ไหมผมใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วมันจะเก็บน้ำพอถ้าเป็นฟักทองถ้าเป็นสี่เหลี่ยมวะพี่สี่เหลี่ยมอันนี้มันเราปัดออกแล้วกันถ้ามันเหมือนสี่เหลี่ยมเลยไม่ต้องใหญ่มากพี่ว่าถ้าใหญ่เกินไปมันจะถือลำบากหน่อยนะเวลาใช้งานอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันพอดีโอเคมานี้พอมั้ยที่เหลือก็ได้แล้วพี่นี่ไงที่เหลือก็หน้าบ้านก็เป็นพวกฟาร์มอะไรพวกเนี้ยใช่เฮ้ยผมขอไปลอกฟังกันก่อนนะลอกอินสปิเรชั่นว้าวเขาสร้างเป็นที่สบว่ะโอ้โหจิ๊กเท่โคตรเอาเรื่องอ่ะทุกคนดูดิเอาเรื่องโคตรตึงอ่ะเยสโคตรตึงอ่ะโอ้โหอันนี้เอาเรื่องจัดอันนี้หมายเลขอะไรฮะหมายเลข2ฮะโคตรเอาเรื่องฮะโอ้โหมาดูของเราดิโอ้โหโอ้ไม่เกิดดูของเราดิอะไรรู้สึกอายโอเคเอางี้ไหมทำตัวบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมสร้างทางเดินเลยทางเดินเนี่ยไอ้ความสูงเนี่ยเอากี่บล็อกเดียวบ้านเราแบบมีชั้นเดียววะหรือไงบ้านเราควรมีชั้นเดียวพี่โอเคชั้นเดียวใช้ชีวิตอยู่บนน้ำใช่แล้วก็ไม่ต้องแล้วต้องมีตาฟักทองโอเคไม่ต้องสืบนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยโอ้โหหมอกลงครับเดี๋ยวเนี่ยหมอกลงครับมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเลยแล้วฝนตกด้วยโอ้โหบรรยากาศมันได้เหลือเกินนี่ผมบอกเลยว่าชิวจัดปิดฝนเลยสวยนั่นแหละปิดฝนไปซะจะมีคนมาทำของเราต่อเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราไม่ได้พี่โอ้เอ้ยเราก็จะงงเน้นเข้าร่วมทำไมเนี่ยเราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบเราเป็นสีสันในการ แข่งขันครั้งนี้ครับในทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นสีสันเท่านั้นฟักทองก็เป็นฟักทองอะไรอะฟักทองตาเหลืองนะหรือว่าเฮ้ยเอาเป็นฟักทองปกติเลยพี่ปกติอะเฮ้ยใช่ใช้เวอร์ดิทได้ปะใช้ไม่ได้พี่ยังไม่ลงวัดโคตรโกงใช้เวอร์ดิทอะโอ้ไม่ต้องออกแรงเลยบอกให้แล้วถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าบ้านเรามันเต็มไปด้วยน้ำเราจะอยู่ยังไงแบบนอนบนน้ำเหรอแบบแล้วคุณเราก็นอนบนฟักทองนี่พี่นอนบนฟักทองอ้าวแล้วน้ำเราจะไว้ไหนอะน้ำไหนวะพี่น้ำอะน้ำอะไรพี่เอาไม่ต้องมีน้ำเหรออะไรคือน้ำพี่ก็น้ำไงน้ำเอาไว้ใช้อาบใช้กินแล้วพวกเนี้ยอ๋อไม่มีเหรอแล้วให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังพี่อันนี้คือเราเป็นผู้แบบผู้คิดค้นไงโครงบ้านนะอ๋อผู้คิดค้นโอเคคนรุ่นหลังก็แล้วแต่จะดีไซน์ออกมายังไงก็ตามสบายแต่นี่คือต้นแบบจะมาไว้โอเคขอไปส่องคนอื่นดิไหนดูดิโอ้โหรูปหัวใจปะเนี่ยเคโคตรเท่ครับหลังเนี้ยเฟี้ยวจัดโอ้โหหลังนี้มันต้องสืบครับเอา MVP ไปเลยแล้วส่วนหลังนี้เหรออันนี้เหมือนจะเป็นหลุมศพหรือเปล่าฮะไม่หลุมศพก็สุสาน2อย่างนี่แหละโอเคอ้วนมาเยอะละโคตรรั่วโอเคแล้วก็เหมือนสลามมากกว่าฟักทองเหมือนสลามฟักทองเลยสลามฟักทองตัวใหญ่ๆอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับแล้วลูกกระตาพี่ลูกกระตาลูกกระตาเหรออ๋อคือมันเท่าโอ้ยเท่ากันอยู่เฮ้ยปากนี่ไงปากเป็นทางเข้าไงโอ้โหนี่ปากแบบใหญ่ๆเป็นทางเข้าแต่เขียวไม่ดีไงแบบเอ้ยมันจะมีคนกินก้านฟักทองป่ะไม่น่าเคยกินเลยใครจะไปกินก้านฟักทองดิแม่งถามแม่งคิดเลยแม่งใครจะกินก้านฟักทองป่ะมันก็เหมือนแตงโมใครจะกินเมล็ดล่ะจริงไหมแหละมันก็ต้องกินใครก็จะกินก้าบางทองวะผมแม่งก็ถามไม่คิดเลยเอา อะไรเด้อที่มันเป็นพาวเดอร์คอนกรีตคอนกรีตแบบนี้สิไม่ใช่คอนกรีตผงถ้าเป็นผงก็สบายหน่อยครับจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรจะได้ลงง่ายๆหน่อยแบบเผาไหม้ง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นก้อนก็นั่นแหละมันก็จะยากหน่อยนะครับแต่เป็นผลไอ้ผงเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยไม่ค่อยสวยว่ะฟักทองมันต้องมีดอกวะดอกฟักทองเป็นไงวะพี่ดอกฟักทองเหรอก็มีอะไรนะไตโครมเหรอหมดไปแล้วพี่หม
จบมุกทองวิไตโคมหมดเวลาค่ะหมดเวลาเหรอเจอแล้วโอ้ไม่ถึงไหนเลยนี่คือต้องไปของโอเคขอขึ้นเริ่มทำเริ่มขึ้นเริ่มทำนี่นี่ก็ทำให้เละเลยทำให้เละเลยคือต้องสลับกันทำใช่ป่ะใช่อ้าวเราก็ทำให้ครบทำให้ครบทุกบ้านนะพี่ครบทุกบ้านเหรอใช่เนี่ยไอ้บ้านนี้เราก็ทำอีก15นาที10นาทีนี่แหละจำไม่ได้ละเราจะทำไงต่อกับหลังเนี่ยผมจะปูพื้นให้เขาเองมันต้องมีโครงกระดูกดีมีโรงศพอะใช่พี่เราทำศพให้เขาไหมมันเป็นโรงศพปะเนี่ยศพใช่เป็นบล็อกไหนใช่เป็นโรงศพนี่แล้วกันอ่านี่มีคนนอนตายนะครับนี่นะฮะมีคนนอนตายเป็นศพนะครับโอเคก็เป็นตัวเส้นนะครับโอเคแล้วก็จะจุดไฟให้เขาด้วยใช่ครับจุดไฟครับเขาจะได้ลอยครับลอยไปโลกหน้านี่นี่คือศพนะครับนี่คือศพนะโอเคไฟครับจุดไฟลูกตาก็ต้องเป็นสีแดงนะครับจึ๊บตาสีแดงเลยเหรอนี่ครับตาสีแดงไม่ใช่คนแล้วอย่างงี้โอเคครับรอเล่นครับมันต้องเป็นสีดำสีดูสีดำเฮ้ยแต่ศพมันนอนตายมันต้องหลับตาเนี่ยหรือว่าไม่มีลูกตาดีทำไมคนมันใหญ่ทั้งบ้านเลยวะพี่อ๋อมีแต่ลงศพไม่ลงศพเอ้ยว่าแต่ทำไมมันออกไม่ได้เนี่ยเออนั่นดิเออไอ้กูนี้มันดีไซน์ยังไงประตูใช้งานไม่ได้เกกะทุบออกไปทุบออกเลยเหรอรอเล่นเฮ้ยไม่ใช่พี่ลงศพมันต้องเปิดจากด้านบนดิพี่ต้องดีไซน์ใหม่ต้องดีไซน์ใหม่พี่อะไรกันเนี่ยเกี่ยวกับความตายเกี่ยวกับงานศพแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมสัญลักษณ์มันปั่นจังวะเนี่ยเท่ากันปะวะเนี่ยนะเท่ากันปะวะไม่เท่าเดี๋ยวนะไอ้เท่าอยู่ไอ้แต่ว่าก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ไอ้ตรงฐานเนี่ยมันไม่เท่าไอ้ตัวนั้นมันเป็น3บล็อกโอเคเราก็ต้องเติมให้เขานะฮะเติมให้หน่อยนี่ๆๆเออมันจะได้เท่ากันไงเราต้องเติมเลือดมั้ยเลือดโอ้ยศพนี้เค้าไม่ได้ตายเพราะโดนแทงพี่คนนี้เค้าหัวใจวายตายไงอ๋อหัวใจวายตายโอเคนะครับอาจารย์โอเคครับแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นะเอาไว้เต็มเลยนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนรักธรรมชาตินั่นเองนะครับตอนยังมีชีวิตอยู่ชอบปลูกต้นไม้นะครับปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดอกไม้นะครับมีฮะนี่คือไม้กางเขนนะครับผมว่ามันเล็กไปนะครับเพราะว่าเราต้องเติมมันหน่อยแล้วมันไม่ได้เล็กหรอกครับมันสั้นไปนะครับมันก็ต้องยาวกว่านี้หน่อยต้องยาวนะนี่ครับไม้กางเขนเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันบล็อกนี่นี่ว่าบล็อกยาไอ้บล็อกขนแกะไม้กางเขนเราต้องเติมน้ำหรือเปล่าครับอันต่อไปเราจะสร้างนี่เราไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วมั้งพี่เขาทำมันโคตรสวยเลยไหนดูดิไหนจุดไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อีกฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาสร้างอันนี้ต่อเว้ยรอต้องสร้างนี่ต่อเราไม่ต้องสร้างต่อแล้วมั้งเออมันต้องโอ้ยเฮ้ยเท่ดูผีดิเฮ้ยมีคนมือบอลครับนี่เป็นผีหัวร้อนนะฮะมีคนมือบอลว่ะโอเคครับผีหัวร้อนผีหัวร้อนเอ้ยเจ๋งนะไอเดียเนี้ยเจ๋งนะบอกให้หลังเนี้ยเอาเรื่องเลยทุกคนเอาเรื่องหมดยกเว้นพวกเราเนี่ยเฮ้ยเราสร้างโครงคนสร้างคนมาสร้างแต่เราโคตรสวยเลยพี่เดี๋ยวไอ้นี่คือบ้านแตงโมนะครับโอ้โหแตงโมใช่เหรอเนี้ยอ๋อมนุษย์แตงโมเราควรเพิ่มอยากใหญ่นะเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่พี่เพิ่มอยากใหญ่ก็เต็มแล้วนะเพิ่มอยากใหญ่พี่มันไม่เต็มแล้วนะอันนี้เก่าแก่มากพี่นี่เก่าแก่มากเก่าแก่มากเลยเหรอได้ใช่ใช่แล้วก็เพิ่มความผุพังให้มันนะต้องทุบบางส่วนออกพี่ไม่ครับเราต้องระเบิดเลยครับฮะระเบิดเลยเหรอพี่โหดเกินสร้างความผุพังระเบิดไปมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้เขาไม่เรียกว่าตกแต่งแล้วแหละแม่งทำลายแล้วอันนี้โอเคมันมีตัวนี้และตรงระเบียงตัวนึงแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนี่ครับผีไม่มีหัวอยู่ไหนวะอ๋อโอเคครับผมเจอแล้วครับเอาเป็นชุดเก่าๆแล้วกันเนาะเอาแบบว่าเป็นคนโบราณนะครับเป็นคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยโอเคครับนี่คือผีไม่มีหัวนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับผีไม่มีหัวนี่ตรงนี้ครับก็ถ้าเกิดว่ามองมาแต่ไกลนะครับจากหน้าบ้านแล้วมองเข้าไปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋อนี่คือคนโบราณนะพี่นะครับแล้วหัวเขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อหัวขาดครับนี่ครับหัวตรงหลังนี่ครับโดนตัดหัวไปครับ
บอกแล้วว่าโคตรหลอนครับมันเป็นบ้านจะมีโซ่ด้วยจะมีโซ่โซ่นี่ต้องมีโซ่ใช่มันต้องมีโซ่ครับต้องมีโซ่ด้วยเหมือนบ้านที่แบบมีการทรมานกันเกิดขึ้นใช่ทรมานครับทรมานเหยื่อนะเพราะว่าบ้านล้างนะครับก็จะเป็นสถานที่มั่วสุมของวัยรุ่นนะครับแล้วก็อาจจะมีการข่มขืนอะไรพวกเนี้ยทุกคนหรือไม่ก็แบบจับเหยื่อมาทรมานเล่นนะครับก็จะมีพวกโซ่นะที่เอาไว้ล่ามเหยื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคราบเลือดอะไรพวกเนี้ยแบบเลือดแบบกินอายแห่งความตายนะครับโคตรน่ากลัวเลยนะครับเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใช่ครับผมว่าต้นไม้ต้องตกแต่งเพิ่มไหมครับแบบว่าคือมันจะไม่เมคเซนส์ครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่มีใบไม้ใช่ป่ะแต่ว่ามันยังดูดีอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทำการทำให้มันดูขลังขึ้นนะครับแล้วด้วยความที่ว่าผมเป็นคนขี้เกียจทุบบล็อกนะครับผมก็จะทำการบึ้มเลยฮะโอ้ my god ทุกคนจะบินมาหาไหมเนี่ยโอ้ไม่ไม่ครับไม่ครับโอ้นี่ไงไม่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 อันนี้มันเป็นใช่ครับมันไม่เมคเซนส์ครับอย่างที่บอกไปครับเออไม่ได้พี่เดี๋ยวอันนี้มันแปลกๆว่ะรออยู่เดี๋ยวมันแปลกมันเพราะว่ามันหนักกว่าเดิมเพราะต้นไม้นี่มันต้องมีคนผูกคอตายว่ะพี่เออมันต้องมีคนผูกคอตายใช่ครับมันต้องมีโซ่ครับมันต้องโซ่แหละนะแบบโหมันจะโหดร้ายไปไหนวะใช้เชือกก็ว่าโหดร้ายแล้วนะใช้โซ่ครับผูกคอตายก็ยังไงดีวะ โหอันนี้มันใช่เลยเอ้ยต้องเราต้องสร้างคนจำลองเออมันต้องเป็นคนจำลองนะได้ปะไม่ใช่ครับอันนี้มันกระสือแล้วฮะเอ้ยนี่ได้อยู่เนี่ยแต่มันไม่เมคเซนส์ว่ะคนอะไรคอยาวขนาดนั้นเอ๊ะถ้าเอาเมื่อสเตนมาตั้งจะได้ปะเมื่อสเตนมันลอยไม่ได้ได้มันลอยไม่ได้เอ้ยไอ้นี่ไงบล็อกอะไรไอ้บล็อกล่องหนอะบาเรียเออบาเรียน่าจะได้อยู่นะเอาบาเรียมาตั้งอะแล้วก็ทำเป็นว่ามีคนกำลังผูกคอตายอยู่หัวเป็นสตีฟก็ได้นะแบบว่าเพิ่งตายสดๆร้อนๆอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มความขลังกับบ้านนี่ผมคลิปบาเรียให้พี่แล้วเว้ยสวยมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าโอเค บาเรียปึ๊บปึ๊บไปเดี๋ยวแป๊บนึงได้แล้วแล้วก็เมื่อสเตนตั้งไปเลยนี่ไงได้อยู่นี่ได้แล้วเอาหัวอะไรก็ได้แต่ไปไอ้นี่คือคนที่แบบว่าทำผิดพลาดไปพี่แล้วเลยโดนเปลือยอ๋อโดนเปลือยเออใช่ครับสมัยก่อนใส่ชุดจะดีละนะสมัยก่อนมันโหดร้ายมากครับไอ้พวกการประหารลงโทษอะไรพวกเนี้ยลงโทษเหยื่อมันโหดร้ายมากครับมันโอ้โหมันมีทั้งเครื่องมือด้วยนะครับการทรมานนะซึ่งการหมดเวลาแล้วป่ะพี่เอาหมดแล้วล่ะโอเคเราต้องไปอีกอันละแต่ละคนนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นสายตรงนะสายสร้างดูทรงแล้วเนี่ยแต่ละองค์นี่น่าจะแบบเอาจัดยกเป็นพวกเราสองคนเฮ้ย ดูดิไอ้จะสร้างอะไรต่อวะเนี่ยเฮ้ยผีเฮ้ยไอเดียเจ๋งนะดูดิแบบผีผ้าคลุมสีขาวสุดยอดเลยฮะโหนี่ขาห้องน้ำมันเนี่ยขาห้องน้ำมันเนี่ยเออวะห้องน้ำต้องสร้างห้องน้ำต้องสร้างห้องน้ำพี่ห้องน้ำยังไงดีครับมุมไหนดีอ่ะมุมเล็กนิดเดียวเนี่ยบ้านเนี่ยห้องน้ำต้องเป็นห้องน้ำหลังบ้านเลยป่ะครับใช่หลังบ้านโอ้น่ากลัวหน่อยนะครับถ้าห้องน้ำอยู่ใกล้ป่าก็อาจจะเดี๋ยวต้องขอเป็นรอห้องน้ำคนอื่นไว้ก่อนได้ครับเอ้ยนี่พื้นเอาเป็นพื้นอะไรพื้นอะไรมาเลยพื้นต้องมีความน่ากลัวไว้พี่พื้นสีดำเกี่ยวกับฮาโลวีนใช่แล้วดำสนิทเลยนะครับโอ้โหแล้วเข้าห้องน้ำไงอ่ะอย่างนี้เวลาลื่นมานี่โอ้โหเรียบร้อยโอกาสแล้วมันมีแสงไฟอยู่เดี๋ยวผมปักแสงไฟแป๊บนึงแล้วกำแพงอ่ะห้องงานนี้ไม่มีกำแพงพี่นี่แบบรักธรรมชาติโอ้โหอย่างนี้เวลาขี้นี่คนก็เห็นนะครับไม่มีใครเห็นพี่นี่เป็นบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านจำลองไงไม่จำลองโอ้คนอื่นไงครับเนี่ยบ้านเนี่ยคนอื่นเนี่ยมาเห็นอุ้ยขี้อยู่อ่ะโอ้โหเห็นหมดเลยครับโดยเฉพาะเวลาเยี่ยวฮะโอ้นี่คือฝักบัวครับเพื่อนี่เราความสวยงามโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนั้นครับแค่มานั่งขี่นี่ต้องมีแบบเอฟเฟกต์ลงมาด้วยนะครับเนี่ยโอเคครับห้องน้ำก็เสร็จไปแล้วเราทำอะไรอีกอ่ะเออนี่ไงไม่รู้ว่าพี่บ้านนี้มันไม่มีที่เก็บของเลยเอาหีบวางหน่อยโอเคนะครับก็วางนะเฮ้ย
สไตล์เวลาผมสร้างบ้านเลยนี่แม่งต้องมี2 อย่างนี้แบบวางอยู่หน้าบ้านนี่แล้วก็หีบก็วางตรงนี้ก็ได้ก็มีเครื่องดนตรีด้วยพี่แบบชิลๆไงใช่เอาไว้เปิดเวลาพักผ่อนนะครับเอนเดอร์เชดด้วยมั้ยเออวางไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสำคัญสุดนะครับคือหัวนอนนะต้องมีตู้เก็บของครับเก็บปืนแล้วเนี่ยเผื่อว่ามีโจรเข้ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหยิบห้องอื่นแบบโจรแม่งชาร์จเข้ามาแม่งปั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 งไปหยิบไม่ทันตายครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางหีบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปืนใส่ลงไปก็นั่นแหละครับมึงมาป้อนเลยสดยิงแม่งปังหมดแล้วมั้งไอ้รูนี้มีเท่าไหร่เนี่ยโอเคนี่คืออะไรอะทางเดินหลังบ้านเหรอเอ้ยใครไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ก่อกับนี่ไม่ใช่บ้านผมนะครับเอาเลยครับเต็มที่ครับไม่ใช่บ้านพวกเราบ้านพวกเราคือบ้านฟักทองครับนี่ฟักทองหลังนี้นะอันนี้บ้านแตงโมบ้านใครไม่รู้ครับทีมหนึ่งนี่ทีมของใหม่ของทีมไหนคะเนี่ยมาเลขหนึ่งของหนูกับพี่วิค่ะอันนี้สร้างเป็นอะไรคะมันเหมือนกับที่คิดไว้ไหมก็เหมือนนะเอาพี่วิค่ะพี่ไปไหนต้องเรียกว่ามันเกินจินตนาการของพวกเราสองคนมากใช่ใช่มันก็เข้าตีมแบบเข้าโจทย์ที่เราแบบว่าตั้งไว้ใช่ครับจริงๆแล้วเราต้องการจุดประสงค์เราคือเราต้องการสร้างลงศพนะครับแต่ตอนนี้คือมันบ้านลงศพมันหลุดไปไหนเราก็ไม่รู้ครับตอนเนี้ยมันเป็นโล่อะไรก็ไม่รู้เออจริงเหมือนโล่เลยใช่คือแบบด้านในนี่คือแบบเปิดโลกมากเหมือนผมกำลังท่องอวกาศไงก็ไม่รู้เลยบ้านอัศวินติกาอันนี้กี่โมงไหนนะไม่รู้นะใช่คือแบบโดนขับวงกตข้างบนเป็นห้องดิสโก้นี่ตรงนี้มีทางขึ้นนะเราก็เพิ่งเห็นตอนนั้นเนี่ยทำเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงบันไดข้างบนเป็นห้องดิสโก้ไงบอกที่มันห้องตีห้องตีห้องตีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาในผับแห่งนี้นะคะอันนี้คือแบบอินโบดหรือเปล่าใส่เก้าอี้ให้เชียร์ใช่อ๋อแล้วก็เปิดเพลงแบบโจโจโจเหมือนมานั่งฟังธรรมแลนฟังธรรมเอ้ยเหมือนโบดหรือเปล่ามานั่งยังปั่นแล้วพี่ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะน้องคือหมีที่เป็นปีศาจนะคะชาวที่ปีศาจด้านบนมีบาดหลวงรู้บอกว่าเป็นไดโนเสาร์โอ้ไม่นะด้านบนมีบาดหลวงด้วยนะอ๋อมันมีบาดหลวงนึกว่าพ่อมดเดี๋ยวควรมองเป็นบาดหลวงใช่ไหมตอนแรกจะสร้างแวมไพร์อ้าวพ่อมดผมคิดว่ามีไอ้นี่ลอยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวัฏจักรนะครับเพราะว่าพอเราจะตายปุ๊บเนี่ยเราก็มาเต้นกับบาดหลวงในห้องดิสโก้นั้นเราก็ลุ้นเต้นกับบาดหลวงใช่มันคือวัฏจักรของชิมเราแปลกนะเนี่ยแปลกใช่เป็นหนึ่งขนาดผมขนาดพวกเราสองคนดูเองยังแปลกเลยเออไม่พี่แล้วพอแบบตายสิใช่ไหมเนี่ยก็จะกลายเป็นกระดูกซี่โครงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่เป็นกระดูกได้เพราะว่าโดนหมาด้านซ้ายมือแทะใช่ไม่ได้หมาหมาเนี่ยคือปีศาจฟักทองใช่มันไอ้ที่พี่บอกหมีหมีแหละมีปีศาจฟักทองไงน้องตายด้วยการกินฟักทองตอนแรกผมนึกว่ามังกรแต่หมีนี่โกรธมากเลยนะครับว่าแบบเป็นมังกรเหมือนกันมังกรใช่ใช่จริงจริงไม่นะหมีนี่โกรธมากเลยไม่ได้สร้างตัวให้ด้วยสร้างแต่หัวจริงเหลือแต่หัวนกโผล่ออกมาจากข้างล่างไงทุกคนอ๋อมังกรโดนฝังดินโอเคโคตรเหนือจินตนาการใช่สวยเลยสวยเลยค่ะแม่เล็กสองก็นี่คือบ้านของเราเองไม่รู้ว่าโดนแต่งเป็นอะไรมันดูเลยจังก็มันสวยงามนี่ผีน้อยแกสเปอร์น่ารักมากคือใครเป็นผู้สร้างแถวนี้แหละอันนี้ต้องยกความดีให้น้องหวานเลยนะครับที่สร้างผีน้อยมีเหตุด้วยครับเพราะว่าทางคลิปเพราะว่าทางคลิปที่หวานอวยผีน้อยอย่างเดียวเลยแบบทุกหลังแล้วเมนเดอร์มาอยู่ในโรงศพก็ทีแรกในโรงศพมันมีน้ำแล้วมีปลาน่ะเลยเอาซาลาเมนเดอร์มาปล่อยอ๋อแล้วมันกินปลาหรือเปล่าเนี่ยใช่มันก็กินเข้าไปเลยโอ้โหมันดูเต็มมากกว่าที่เกิดแก่เจ็บตายใช่นี่มีคนผูกคอด้วยให้มันดูมีความแบบดาร์กสักเล็กน้อยผูกคอเลยผูกคอสูงมากเลยอ่ะโคตรใช่กำลังโดนบูชาบ้านนี้บ้านมนุษย์แตงโมครับเดี๋ยวนะมนุษย์แตงโมคืออันเนี้ยงงมากว่ามันคือตัวอะไรมนุษย์แตงโมใช่คือพวกเราสองคนนะครับคืองงมากว่ามันคือตัวอะไร
ผมก็หวานเลยคิดว่าถ้างั้นจะทำให้น้องน่ารักน่ารักเลยน้องดูแบบน้องมีต่างหูด้วยตอนแรกแก้มแดงตอนแรกมาแค่โครงแตงโมไงแล้วเราก็ใส่หัวเข้าไปมันรอบแรกมองว่าเป็นแบบเบบี้ซอมบี้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบใช่ใช่น่ารักดีแบบอะไรวะใช่แล้วน้องก็มีแบบแล้วอันนี้ของคุณดีซีโร่เขาให้เดาว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนไม่น่าละเจ้าของมาตรวจผลงานบ่อยมากเลยไม่รู้ใช่วีมาดูบ่อยมากแล้วสกโลอันนี้คืออะไรอ่ะจริงๆเป็นไฟอ่ะตอนแรกจะทำเป็นมือโครงกระดูกมาจากใต้ดินตอนแรกหนูว่าแก้วน้ำที่มันมีเลือดแบบแก้วแต่ว่าแก้วแตกอะไรเงี้ยเลยเพิ่มไฟข้างบนให้เพื่อแบบว่ามีผีน้อยอีกแล้วอันนี้ผมใจนำเสนอมากทุกคนเป็นแบบว่าเป็นผีที่มีทุกบ้านเป็นหัวที่อยู่ในขวดโหลไม่มีใครเห็นเลยว่ะเออดูดิข้างหน้าหนูจะเอาแบบเอาไว้แบบตรงกลางเลยอะไรเงี้ยเอาไว้ตรงกลางหัวดองมันคืออะไรเนี่ยหัวดองใช่อยู่ในขวดโหลอะไรเงี้ยโอ้ยเอ๊ะจะพูดคำนั้นไม่เอาไม่เอาเออผมแบบแต่ว่าผมจิตใจสกปรกใช่ไหมเนี่ยหัวดองไงดองหัวอ๋อดองโอเคโอเคเรามาหลังถัดไปกันดีกว่านะครับถึงมาบ้านฟักทองอันนี้พี่วิ๊กบอกว่าเป็นเนื้องอกเนื้องอกโอ้โหเนื้องอกเลยจริงแล้วอ่ะคือเคยเห็นแบบไอ้ฟักทองแบบของจริงแล้วคือแบบว่าไอ้ใบไม้ข้างบนคือมันไม่ใหญ่เท่านี้ครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใหญ่นะครับมันนึกทำถึงเนี่ยไอ้ฝนปีศาจอ่ะอ๋อเนื้องอกพูดเสียหมดเลยอ่ะปีศาจยงไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบ่งเป็นส่วนอ่ะคือแบบเหมือนใบไม้มันจะใหญ่เท่ากับฟักทองไงก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยเหมือนวิหารเลยอ่ะแล้วมีคนต้อนรับด้วยใช่ครับเหมือนจริงมีห้องน้ำด้วยนี่มันปราสาทเออใช่ใช่ห้องน้ำโดยคุณบุ๋มแล้วเป็นแบบฮันนี่ด้วยแล้วดูรวยมากเลยนะตกแต่งด้วยบล็อกทองใช่บ้านรวยครับบ้านรวยครับรวยขนาดนี้แต่ว่าเจ้าของบ้านผูกคอตายไปแล้วค่ะอยู่ตรงนี้น่าอนาถใจนะคะมีหลุมศพเจ้าของบ้านด้วยมีชื่อด้วยเจ้าของบ้านเป็นคนเดียวใช่ผมเป็นคนรับใช้เขาเองครับเจ้าของบ้านได้ไปตุยเย่ไปแล้วใช่ครับหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับไอพีค่ะสรุปผมเป็นเจ้าของบ้านเองว่าเจ้าของบ้านคนเก่าตายไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนชอบบ้านทางไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบ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 ายโอ้โหปัจจุบันโอ้ยจบกันเลยโอ้ยโอ้ยชีว้าวโอ้โห